ะะเดี๋ยวมาดูกันเรื่องเทคโนโลยีบากนะคะเขาบอกว่านิโคโบค่ะหุ่นยนต์แมวนะคะเป็นหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนยามเหงาของพานาโซนิกนั่นเองที่ เปิดตัวออกมาแล้วนะคะอย่าง panasonic เรารู้จักกันดีในเป็นแบรนด์นะคะเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้เปิดตัวเจ้า n i k o bo หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงสำหรับเป็นเพื่อนยามเหงาพัฒนาร่วมกับ โตโยฮาชิ oh University of Technology m i c h i ิโก Oka Laboratory นะคะเขาบอกว่าตัวหุ่นยนต์เนี่ยลักษณะเหมือนแมวในถุงเท้าเลยค่ะสามารถฟังแล้วก็สามารถ โต้ตอบได้แล้วเมื่อเจาะลึกเข้าไปข้างในนะคะตัวนิโคโบจะถูกฝังด้วยเซ็นเซอร์กล้องค่ะแล้วก็ไมโครโฟนด้วยทั้งนี้เนี่ยเพื่อนำไปใช้จดจำเจ้าของเขาจะจำเสียงเจ้าของได้เขาจะจำใบหน้าของเจ้าของได้นะคะและตัวนิโคโบเนี่ยนะคะเขาจะรู้และเข้าใจได้ทันทีว่ามันกำลังถูกสัมผัส หรือกอดนะคะจากเซนเซอร์ที่อยู่ข้างในของเขานั่นเองเราก็จะมีโปรแกรมจําลองอาการเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆเผื่อเจ็บป่วยเอ้ฉันไม่สบายนะคะหรือแบบอารมณ์ไม่ดีบ้างนะคะเราจะได้แบบเข้าไปรูปเขาโอ้เขาโอ้ไม่สบายหรออะไรเงี้ยนะคะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายเริ่มพูดกับเราก่อนก็ได้แต่หุ่นยนต์ตัวนี้ไม่สามารถเคลื่อน ที่เดินไปไหนมาไหนได้ค่ะเขาทำได้เพียงขยับตัวหมุนตัวมองขึ้นมองลงเท่านั้นเองเออก็ดีนะไม่ดื้อไม่สนมากนะคะส่วนด้านการพูดนะคะเขาเริ่มจากการพูดภาษาญี่ปุ่นนะจำกัดคำแค่ไม่กี่คำค่ะแต่ว่าก็เป็น AI เนาะพอเรียนรู้ไปเรื่อยๆสักพักตัวหุ่นยนต์ก็สามารถพูดเป็นประโยคได้เหมือนเด็กเล็กนะคะสงสัยแบบเอ๊ะ อะไร,ะไรประมาณนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ภาษาโซนิกค่ะเขาตั้งราคาขายตัวนิโคโบเนี่ยอยู่ที่39,800เยนนะคะซึ่งนิโคโบชุดแรกผลิตออกมาแค่320ตัวเท่านั้นนะคะแม้ว่าคุณสมแม้ว่าจะได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของต้้งนิโคโบนี้นะคะก็ยังมีบริการแฝงด้วยนะก็คือเป็นค่าใช้จ่ายเสริมอีกเดือนละประมาณ1,000เยน นะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเรานะคะจนถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆเป็นไงคะเห็นแล้วอยากจะมีเลี้ยงไว้สักตัวไหมนะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะโซอี้เป็นคนหนึ่งที่แบบไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะ,ะจะเป็นน้องแมวน้องสุนนะัขนะคะ ปลาก็เคยเลี้ยงมาแล้วคือเลี้ยงทุกอย่างเสียชีวิตหมดเพราะอะไรคะเอ้ยคนคนเนี่ยเจ้าของเนี่ยยังไม่มีเวลาทานข้าวเลยทานข้าวยังไม่เป็นเวลาเลยนะภาษาอะไรกษัตริย์เลี้ยงนะ,ะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดได้เลี้ยงอะไรที่เป็นหุ่นยนต์นะคะอย่างตอนนั้นเลี้ยงทรรมกจิอะไรเงี้ยนะ,ะมันก็ยังแบบง่ายกว่า แต่ทางที่ดีก็คือดีฉันจะไม่สร้างความวุ่นวายในชีวิตนะคะพอรู้ว่าเออจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์เราเราชอบทําอะไรประมาณนี้ส่วนตัวชอบอ่านหนังสือชอบเสพเรื่องที่ตัวเองต้องการประมาณนี้คะ่ะชอบเห็นสวนเห็นธรรมชาติถ้ามีเวลาก็อยากจะออกไปวิ่งที่สวนสาธารณะประมาณนี้